ช่วงที่3ของรายการนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของไทยทูเดย์ครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับ True Move H ครับที่1เครือข่าย 4G รายแรกครับพร้อมเปิดเบอร์ใหม่และลูกค้า True Move H ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นซิม 4G Advanced Forward ให้เล่นเน็ตฟรีสูงสุด90กิกะไบต์นะครับพร้อมลุ้นรางวัลมากมายกว่า35ล้านบาท True Move H ที่1เครือข่าย 4G รายแรกของไทยครับเดี๋ยวในช่วงแรกครับเราไปติดตามเรื่องของข่าวสารของกีฬาในบ้านเรากันนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นด้วยผลการแข่งขันของเทนนิสเดวิสครับซึ่งไทยนั้นเอาชนะปากีสถานได้ในวันแรกไปติดตามกันครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับไทยนั้นขึ้นนำปากีสถาน 2-0 ครับประเดิมการแข่งขันเทนนิสทีมชายเดวิสครับ2014กรุ๊ป2โซนเอเชียโอเชียเนียรอบสุดท้ายครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีวันแรกครับโดยวันนี้เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวสลับมือคู่แรกครับปรัชญาอิสโรครับนักหวดดาวรุ่งวัย19ปีเดี่ยวมือ2ของไทยเก็บแต้มแรกให้ไทยนั้นขึ้นนำปากีสถานไปก่อน 1-0หลังจากเอาชนะไอชามคูราชินะครับเดี่ยวมือ1ของปากีสถานไป3-1เซตครับด้วยสกอร์3-6 6-3 6-3 และ6-2ครับก็เก็บแต้มแรกให้กับไทยได้สำเร็จครับก่อนที่ดานัยอุดมโชคครับนักหวดมือ1ของไทยจะเอาชนะซาเมียอิฟติคาครับเดี่ยวมือ2ของปากีสถานไป3เซตรวดด้วยสกอร์60 64และ61นะครับทำให้จบวันเนี่ยไทยเราขึ้นนำปากีสถานไปก่อน2-0คู่ซึ่งไทยต้องการชัยชนะอีกเพียงคู่เดียวครับก็จะสามารถคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในกรุ๊ป1ปีหน้าได้สำเร็จนะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามรับชมการแข่งขันวันที่2ในประเภทชายคู่ได้ในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง True Sport 7ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปครับกีฬาที่แข่งในประเทศสัปดาห์นี้ก็เป็นแบดมินตันรายการใหญ่สำหรับนักแบดเยาวชนด้วยครับ SCG Junior ครับมีผลการแข่งขันในวันที่3มาฝากกันครับโดยที่รายการนี้พัทรสุดาชัยวันก็สามารถเอาชนะเบญจภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือว่ารายการ SCG Junior Badminton Championship 2014เป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับรายการนี้ชิงทุนการศึกษารวม 900,000 บาทแข่งกันที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถนนนางลิ้นจี่ซอย3ก็รายการนี้สนใจเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งพัชรสุดาชัยสุวรรณในฐานะมือหนึ่งของรายการจากสโมสรบ้านทองหยอดก็สมราคานะครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียงแค่19นาทีเอาชนะเบญจภาเอี่ยมสะอาดจากสโมสรคีรีแบดมินตันไปได้2เกมรวด21-8และ21-9พัทรสุดาจะเข้าไปเจอกับพิรมลจำแนกทานครับมือวางอันดับ4ของรายการจากสโมสรสิงห์ HS ซึ่งเอาชนะเมธานีลุกจากสโมสรบ้านของหยอดไปได้2เกมรวด21-12และ21-16ในการแข่งรอบรองชนะเลิศก็จะไปชนกันอีกทีนึงนะครับไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆครับที่ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้หันมาออกกำลังกายนะครับกับงานแถลงข่าวกิจกรรม Train The Trainers ครับเมื่อช่วงสายวันนี้ครับที่ห้อง Rainbow Hall ครับโรงแรมไบยกสกายบริษัทกรุงเทพประกันภัยชีวิตนะครับจำกัดมหาชนครับร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวกิจกรรม Train The Trainers ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิกครับโดยได้รับเกียรติเปิดงานจากนายแพทย์เกษมเวชสุทธานนท์นะครับผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งคุณนรินทร์เอกวงวิริยะนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนกิจกรรม Train The Trainers ครับเป็นการส่งเสริมทักษะการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นได้หันมาออกกำลังกายและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถร่วมสนุกด้วยการส่งคลิปวิดีโอนะครับที่ใช้เพลงลุกสู้ประกอบการเต้นพร้อมทั้งมีท่าคีตะมวยไทย5ท่านะครับความยาวไม่เกิน5นาทีก็ส่งไปได้ที่ Facebook นะครับที่เพจของ BLA Happy Life ครับย้ำนะครับเพจของBLA Happy Life ครับหรืออีเมลไปที่
bla.happylife@gmail.com นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาทซึ่งจะมีการประกาศผลในช่วงเดือนธันวาคมครับไปต่อด้วยผลงานที่น่าชื่นใจของดาวรุ่งไทยในวงการกอล์ฟนี่ก็มาได้แชมป์รายการสิงห์ไทยแลนด์เมเจอร์โอเพ่น2014ได้ถึง2คนเลยทีเดียวนะครับโดยที่รายการนี้ประเภทบุคคลชายและก็หญิงนะครับไปแข่งกันที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับซึ่งวันนี้ก็เป็นการชิงชัยในการแข่งรอบสุดท้ายแล้วประเภทบุคคลชายครับสาริศสุวรรณรัตน์นำรวดเดียวตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ครองแชมป์ด้วยสกอร์รวม12อันดับพาชนะอันดับที่2ก็คือมีเยเตียตอ่องคู่แข่งจากเมียนมาห่างถึง4สโตรกด้วยกันอันดับ3ในประเภทนี้เป็นของอับดุลฮาดีดาวรุ่งวัย19ปีจากสิงคโปร์นะครับที่สกอร์รวมมีอยู่6อันเดอร์พาส่วนในประเภทบุคคลหญิงครับกัญญาลักษณ์ปรีดาสุทธิจิตเป็นสาวดาวรุ่งไทยวัย15ปีจากจังหวัดชลบุรีก็ครองแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาครับโดยเอาชนะอันดับ2ก็คือปรินดาโพธิกันไป2สโตรกขณะที่ยูกะซาโซจากฟิลิปปินส์ครองอันดับที่3ไปได้โดยที่มีสกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาครับในช่วงก่อนที่เอเชียนเกมส์นั้นจะเปิดฉากขึ้นครับเรามีสกู๊ปรายงานพิเศษนะครับเรื่องของทีมกอล์ฟไทยครับก็ตั้งเป้าว่าจะติดท็อป3ในเอเชียนเกมส์คนนี้ครับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์การชิงแชมป์ของทวีปเอเชียทราบดีกันว่ากีฬาหลากหลายประเภทที่ถูกบรรจุในโปรแกรมล้วนแต่เป็นการแข่งขันของยอดฝีมือระดับโลกกอล์ฟกีฬายอดฮิตของชาวเอเชียและนักกอล์ฟของเอเชียทั้งชายและหญิงต่างยืนอยู่แถวหน้าของโลกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนำโดยคุณรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์ในฐานะนายกสมาคมเปิดตัวนักกอล์ฟชุดเอเชียนเกมพร้อมความมุ่งมั่นที่จะติด3อันดับแรกให้ได้หวังสองประเภทเลยเหรียญใดเหรียญหนึ่งน่าจะมีทั้งสองประเภทนะนี่ทีมนะแล้วก็ประเภทอินดิวิดวลก็น่าจะได้นะเหรียญใดเหรียญหนึ่งเหมือนกันเพราะเด็กชุดนี้ผมว่าเท่าที่ผมประสบมานะน่าจะดีที่สุดก็หลายเดือนแล้วนะผมว่าเก็บตัวกันหลายเดือนนะก็ทั้งไปแข่งต่างประเทศทั้งเก็บที่ขอนแก่นก็นี่เดี๋ยวกลับมานี่ก็เดี๋ยวคงจะไปเก็บหาที่ฝึกซ้อมสนามคล้ายๆกับที่เกาหลีก็กำลังติดต่ออยู่นะครับคาสกาต้าผมว่าน่าจะพร้อมคราวนี้ถ้าไม่มีอะไรสุดวิสัยผมว่าเด็กเราพร้อมแล้วก็เด็กดีใช้ได้เลยนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่17ทั้ง7คนประกอบไปด้วยทีมชาย4คนในติพงศ์สีทองเจ้าของ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน4เกมแดนไทยบุญมา2เหรียญทอง4เกมรวมถึง2น้องใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกตะวันพงพันธ์แชมป์สมัครเล่นกอล์ฟอาชีพ Thailand Open 2013และกสิดิษฐ์เล็บครุฑแชมป์สมัครเล่นกอล์ฟอาชีพสิงห์มาสเตอร์2012ด้านทีมหญิงมี3คนคือสุภมาศแสงจันทร์เจ้าของเหรียญทองแดงยูธโอลิมปิกเกมที่เมืองนานกิงและเหรียญทองแดง4เกมที่ประเทศพม่าเบญญภานิพัฒน์โสพลแชมป์ AJGA ที่สหรัฐอเมริกาคนล่าสุดและน้องใหม่ที่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกบุษบากรสุขพันธ์ที่ฝากผลงานยอดเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศนักกอล์ฟชุดนี้ปักหลักฝึกซ้อมกันที่สนามปัญญาอินทราก่อนออกเดินทางไปที่เกาหลีใต้ภายใต้การดูแลของนิธินันท์เห็นสิริสกุลหรือเป็นที่รู้จักกันในนามโปรสานิชผู้ฝึกสอนกอล์ฟมากฝีมือของทีมชาติไทยเท่าที่ฝึกซ้อมมาทุกคนก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็ระยะที่ให้ฝึกซ้อมก็ตามเป้าทุกคนที่ทำอยู่แต่สภาพสนามของการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นสถานที่แตกต่างกันไปนะระหว่างการเป็นกีฬากอล์ฟนะครับคือจุดจริงๆแล้วที่อินชอนเนี่ยปัญหาของเราก็คืออากาศหนาวกับลมนะครับแต่ทุกคนก็ได้ซ้อมมาดีอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วพอใจนะครับการแข่งขันแบบทีมเพื่อชาติย่อมมีความกดดันมากกว่าปกตินักกีฬาความหวังของไทยมีความพร้อมและความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนไปฟังความรู้สึกของพวกเขาพร้อมๆกันโดยเริ่มต้นที่พี่ใหญ่ของทีมเนติพงศ์สีทองที่ครั้งนี้มีโอกาสรับใช้ชาติเป็นครั้งที่3
ชื่อเนติพงศ์สีทองครับชื่อเล่นชื่อเจมครับก็ตอนนี้ก็ในทีมก็ซ้อมหนักครับก็มีความพร้อมเกือบ 100% ครับตอนนี้เหรอครับก็ต้องเป็นลูกพัดนะครับเพราะว่ากีนที่นู่นเป็นกีนค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่าแล้วก็รอบกีนจะเป็นลับหมดเลยครับก็คือเน้นให้ตีอ่อนแล้วก็ไปพัดเอาดีกว่าก็คือตอนนี้คือได้เหรียญอะไรก็ได้ครับเพราะว่าคือได้เหรียญนึงก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วอ่ะเพราะว่าไทยยังไม่เคยได้เลยความพร้อมก็พร้อมมากก็ว่าเก็บตัวมาทุกเดือนเลยเก็บตัวมาตลอดเลยก็ทั้งส่วนตัวแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยก็พวกผมก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดก็ขอให้แฟนๆชาวนักกอล์ฟแล้วก็ชาวไทยทุกคนช่วยส่งแรงเชียร์มาเยอะนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะชื่อสุภมาศแสงจันทร์นะคะชื่อเล่นชื่อออมค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบญญาภานิพัสโสพลนะคะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุษบากรสุขพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อนุกค่ะตั้งความหวังไว้เหรียญทองค่ะคือสูงสุดเลยค่ะก็คือหวังว่าจะได้ค่ะก็หวังไว้ก่อนนะคะความมั่นใจก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะเพราะว่าซ้อมมาเต็มที่ค่ะแล้วก็มีเวลาซ้อมนานก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะจะทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ฝากแฟนชาวไทยแล้วก็ฝากแฟนชาว True Sport นะคะให้ติดตามพวกหนูด้วยค่ะค่ะก็สำหรับหนูก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะก็คือไม่มั่นใจที่จะได้เหรียญทองแน่ๆหรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจว่าตัวเองจะทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดแน่นอนค่ะค่ะก็มั่นใจค่ะก็ไปนู่นก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ในแต่ละวันก็ทำให้ดีกว่าทุกๆวันที่ผ่านไปค่ะแล้วก็ฝากคนไทยทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจให้นักกอล์ฟชาวไทยนะคะไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูแล้วน่าชื่นใจสำหรับเหล่านักกอล์ฟทีมชาติไทยที่เอเชียนเกมครั้งนี้พวกเขาต้องร่วมพลังกันชิงชัยทั้งสิ้น4เหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีมชายหญิงและบุคคลชายหญิงพวกเขาจะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จหรือไม่อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและติดตามชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ได้ทางหน้าจอ TrueVision และทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน TrueVision Anywhere รวมถึงติดตามผลการแข่งขันและข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆของทัพนักกีฬาไทยได้ในรายการ Sport Todayนั่นก็คือเรื่องราวของสกู๊ปนะครับที่เราติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับเรื่องราวของทีมกอล์ฟไทยครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับมีเรื่องของ QT นั้นหารือเรื่องของการยุบทีมในช่วงสัปดาห์นี้ครับ